อัปเดตข่าวบันเทิงฝากเกาหลีกันต่อเลยในช่วงนี้พี่ออมรออยู่แล้วในโซลอินไซด์ครับค่ะสมาชิกวงนี้เขาสนิทกันมากๆเลยนะคะเขาก็ต้องมีการเลี้ยงส่งกันสักหน่อยเพราะว่าดีโอเนี่ยกำลังจะเข้ากรมทหารแล้วนะคะทางเอ็กโซเนี่ยเขาเลยมีการจัดเลี้ยงให้นะคะเป็นการส่งท้ายนะคะเพื่อที่จะได้คิดถึงกันให้แบบนะไม่มากจนเกินไปเซฮุนไอดอลหนุ่มสมาชิกเอ็กโซได้โพสต์ภาพระหว่างรับประทานอาหารเย็นมื้อใหญ่จัดเต็มร่วมกับสมาชิกเอ็กโซทุกคนค่ะขาดไปเพียงแต่เลที่ขณะนี้เนี่ยกำลังโปรโมทผลงานอยู่ที่ประเทศจีนและซิ่วหมินที่กำลังรับใช้ชาติอยู่ในกรมค่ะโดยทุกคนต่างก็ส่งรอยยิ้มให้กล้องในขณะที่ดูเหมือนดีโอกำลังเริ่มที่จะไว้หนวดแล้วด้วยสาเหตุที่เราสมาชิกเอ็กโซได้ดินเนอร์มื้อใหญ่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ค่ะก็เพราะว่าดีโอหรือว่าโดเคียงซูกำลังจะเข้ากรมในวันที่1กรกฎาคมนี้ดินเนอร์มื้อนี้เหล่าเพื่อนๆร่วมวงก็เลยถือโอกาสเลี้ยงส่งหนุ่มดีโอล่วงหน้าซะเลยส่วนสมาชิกวงคนอื่นๆก็มีอายุที่ใกล้จะต้องเข้ากรมตามหน้าที่ลูกผู้ชายเกาหลีแล้วภาพการรวมตัวทานอาหารอย่างพร้อมหน้าแบบนี้ของเอ็กโซก็น่าจะเป็นหนึ่งในอีกไม่กี่ครั้งแล้วค่ะที่แฟนๆจะได้เห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะรักกันมากเลยนะฮะก็ต้องมีการแบบว่าใกล้ชิดกันสักหน่อยนึงนะก่อนที่จะเข้ากรมนะฮะต้องคิดถึงกันแน่ๆเลยถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีภาพนะคะบรรยากาศตอนช่วงที่เขาเนี่ยจะเข้ากรมทหารก็จะนำมาฝากกันอีกรอบหนึ่งนะคะ